นตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ดนตรีหวังหน้าครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเราที่สองรองภูมินนามปิ่นเกล้าคิดบทเกลาไว้เป็นกลอนสุนทรสนองเป็นคติควรดำริขอเชิญตรองตามทำนองโบราณราชประเพณีความในพระราชนิพนธ์เพลงยาวของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวบทนี้คือประจักษ์พยานแห่งน้ำพระทัยที่ทรงจงรักภักดีต่อพระเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงยกย่องพระองค์เสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองกล่าวเฉพาะพระเกียรติคุณด้านการดนตรีหวังหน้าหรือพระบวรราชวังในสมัยนี้เป็นที่เลื่องลือไปในหมู่ชนต่างชาติที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าว่าเป็นที่รวมของนักดนตรีฝีมือเยี่ยมแม้พระองค์เองก็ส่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านคือแคนได้อย่างชำนิชำนาญเซอร์ยอนบาวริงอัครราชทูตอังกฤษเข้ามาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีเมื่อปี2398ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าณพระบวรราชวังได้บันทึกความประทับใจไว้ว่าข้าพเจ้าพบว่าทรงเป็นสุภาพบุรุษที่รอบรู้มีพระจริยวัตรเรียบร้อยสนพระทัยที่จะสนทนาเรื่องความรู้และจริงจังกับการเรียนรู้อย่างมากทรงเป่าแคนเป็นเพลงอันไพเราะพระราชทานแก่ราชอังคันตุกะทรงมีเครื่องดนตรีหลายชนิดในวังและในวังก็มีการละเล่นต่างๆของสยามเครื่องดนตรีหลายชนิดที่เซอร์ยอนบาวริงกล่าวถึงนอกจากแคนที่ทรงโปรดเป็นพิเศษแล้วยังมีวงมโหรีปี่พาทย์และคณะละครอยู่พร้อมมูลโดยเฉพาะนักดนตรีหวังหน้าที่มีชื่อเสียงคือหลวงประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางกูลได้ประพันธ์เพลงเชิดจีนเป็นที่พอพระราชฤทัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนขึ้นเป็นพระประดิษฐ์ไพเราะภายใน1เดือนและด้วยมีพระราชอัธยาศัยโปรดความรู้ใหม่จากชาติตะวันตกวงปี่พาทย์เครื่อง5ของพระองค์จึงมีระนาดทุ้มเหล็กเป็นเครื่องตีชนิดใหม่ที่ได้แบบอย่างเครื่องเขี่ยหวีเหล็กที่เรียกว่าอีเพลงฝรั่งตามพระราชดำริที่ทรงคิดประดิษฐ์ระนาดทองหรือระนาดเอกเหล็กในสมัยรัชกาลที่4แต่ระนาดทุ้มเหล็กมีลูกระนาดขนาดเคืองกว่าเพื่อเป็นเสียงทุ้มเลี้ยนอย่างระนาดทุ้มมีจำนวน16หรือ17ลูกมีขนาดลดหลั่นกันจากลูกต้นจนถึงลูกยอดจึงเกิดมีระนาดทุ้มเหล็กกับระนาดเอกเหล็กคู่กันตามลักษณะลูกระนาดที่ทำด้วยโลหะนั่นเอง